สวัสดีค่ะพบกับเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่12ธันวาคมนะคะค่ะตามภาพตลาดนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีเลี้ยงตัวในแดนบวกได้ตลอดวันนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตัวแท่งเทียนเนี่ยพอขึ้นมาแล้วเหมือนกับจะทําได้แค่ไซด์เวย์ออกด้านข้างนะคะก็คือไม่มีแรงส่งหรือว่าแรงเหวี่ยงที่จะผลักดันให้ขึ้นไปได้ในขณะที่ตัว Modified Stochastic ซึ่งอยู่ในเขต Overbought เนี่ยตอนนี้เนี่ยให้สัญญาณขายออกมาแล้วนะคะส่วน MACD ก็ชะลอการปรับตัวขึ้นยังไม่มีสัญญาณขายแต่ก็มีแนวโน้มว่ามีโอกาสที่จะทำให้ตัวดัชนีเนี่ยไหลลงมาอีกรอบเช่นเดียวกันนะคะในรอบนั่นคือในกรอบที่เป็นไซด์เวย์หรือว่าถ้าเราไปดูในภาพใหญ่จะเห็นเป็นกรอบสามเหลี่ยมนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็คิดว่าลงมาก็สามารถรับได้นะคะที่แนวรับ1,700ถึง1,695จุดส่วนแนวต้านก็ยังจำกัดอยู่บริเวณ1,715ถึง1,720นะคะถ้าเกิดยังไม่มีการ break out ไปด้านใดด้านหนึ่งอย่างชัดเจนก็สามารถ trading หรือเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อตามกรอบแนวรับแนวต้านนี้ต่อไปได้นะคะสต็อกวิววันนี้ตัวแรกนะคะจะเป็น TPIPP เราจะเห็นว่าตัวแนวโน้มหลักเนี่ยนะคะสวยงามทีเดียวนะคะตั้งแต่เข้าตลาดมาก็เหวี่ยงตัวขึ้นลงในกรอบอัพเทรนมาได้โดยตลอดแล้วก็ราคาล่าสุดที่ปรับลงมาเนี่ยลงมาอยู่บนเส้นแนวรับนะคะตามเทรนไลน์แล้วจะเห็นว่ามีเส้น EMA 75เนี่ยทำหน้าที่ช่วยกันไว้นะคะเป็น2จุดที่ใกล้เคียงกันพยุงเอาไว้ให้ราคาเนี่ยเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้เล็กน้อยพร้อมกับมีสัญญาณซื้อที่วกตัวขึ้นมาจากเขตโอเวอร์โซลได้ของ Modified Stochastic ในขณะที่ตัว MACD เนี่ยวกกลับนะคะเหมือนเตรียมพร้อมที่จะส่งสัญญาณซื้อได้เร็วๆนี้นะคะราคาแถวนี้ก็เลยถือว่าไม่สูงเกินไปนักที่จะซื้อเพื่อดักรีบาวกลับขึ้นไปตามรอบโดยในระยะ2-3วันนี้เราก็มองแนวต้านที่8.10 บาทและ8.25 บาทตามลำดับนะคะรับที่7.80 บาทและคัทลอสที่7.65 บาทค่ะCPO นะคะ CPO ก็จะมีการสร้างฐานอยู่เหนือเส้น EMA 25นะคะแล้วก็ล่าสุดของแท่งเทียนเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะคะตัวกราฟเนี่ยวกตัวคือดีดตัวขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA ระยะสั้นก็คือเส้น5และ10วันนะคะในขณะที่เครื่องมือก็ดูเหมือนจะทยอยกันฟื้นตัวเช่นเดียวกันนะคะก็น่าจะเดินหน้าทดสอบแนวต้านเดิมนะคะในช่วง75.75 บาทถึง76.50 บาทได้รับก็จะอยู่ที่73.50 บาทและคัทลอสที่72.75 บาทค่ะส่วนตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้จะเป็นตัวธานีนะคะจะเห็นว่าแท่งเทียนเดินหน้าขึ้นนะคะมีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือ Modified Stochastic เกิดขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ทิศทางของเครื่องมือเนี่ยแข็งแรงดีขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วน MACD เนี่ย วกตัวขึ้นมานะคะเตรียมพร้อมที่จะส่งสัญญาณซื้อแล้วก็ข้อดีก็คือการปรับฐานเนี่ยไม่ได้ทำให้ MACD ลงไปต่ำกว่า Zero Line เลยแสดงว่าความแข็งแรงของตัวหุ้นก็ยังคงอยู่นะคะอย่างน้อยก็น่าจะทดสอบแนวต้านเดิมที่9.75 บาทแล้วก็10 บาทได้ตามลำดับนะคะรับอยู่ที่9.30 บาทและคัทลอสที่9.20 บาทค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ